สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่สอบถามกันเข้ามาว่าก่อนที่จะปลูกผักนะครับไม่ว่าจะเป็นต้นหอมผักชีผักบุ้งมีวิธีการเตรียมดินอย่างไรนะครับผสมอะไรบ้างสำหรับเทคนิคของผมเองนะครับก็มีเทคนิคง่ายๆนะครับไม่ได้ยุ่งยากซับซ้อนอะไรขั้นตอนแรกก็คือเราต้องมีปุ๋ยคอกนะครับก็คือขี้วัวนั่นเองแล้วก็มีแกลบแต่ถ้ามีแกลบดำก็ดีแต่ในที่นี้แกลบดำไม่มีนะครับก็ไปเอาแกลบจากโรงสีข้าวในหมู่บ้านนะครับแกลบในโรงสีข้าวในหมู่บ้านเป็นของส่วนกลางของหมู่บ้านก็ไปขนมากระสอบละ3บาทกระสอบปุ๋ยละ3บาทหรือกระสอบใหญ่ขนาดไหนก็ได้นะครับเขาให้3บาทให้จ่าย3บาทเราก็เอามาแล้วก็เอาแกลบมาเผาเองเอามาเผาเองเป็นแกลบดำนะครับทีนี้ปุ๋ยขี้วัวเราก็เอามาเตรียมไว้นะครับทีนี้เราจะเห็นว่าปุ๋ยขี้วัวเนี่ยตัวสำคัญเลยนะมันมีจุดเล็กๆถ้าเราเอาขี้วัวที่เป็นขี้วัวแบบเปียกนะครับที่วัวมันเพิ่งขี้ออกมาได้สักอาทิตย์หนึ่งอย่างเงี้ยหรือ2-3วันอย่างเงี้ยครับมันเป็นขี้วัวแบบใหม่นะครับมันยังใหม่อยู่ถ้าเราเอาไปใช้เลยนะเอาไปใช้ในแปลงผักเลยมันจะทำให้ผักนี่ไหม้นะครับดินนี่ไหม้ดำแดงบินดินจะแดงเลยนะครับแดงเลยอันดับแรกนะครับเราจะต้องขุดดินทำแปลงผักถ้าเป็นแปลงในช่วงหน้าฝนเราก็ต้องทำแปลงในลักษณะทำยกสูงนะครับเพื่อป้องกันน้ำท่วมแต่ถ้าบริเวณนี้เป็นพื้นที่สูงอยู่แล้วเราก็ทำเป็นแปลงพื้นธรรมดาครับขุดเตรียมดินสัก7วันเมื่อเราขุดเตรียมดินแล้วนะครับก็นำปุ๋ยนำแกลบมาผสมกับดินนะครับอัตราส่วนก็กะปริมาณเอาครับไม่ได้ไปวัดว่าจะต้องขนาดเท่าไหร่ทำก็เอามาโรยๆให้มันทั่วนะครับทั้งขี้วัวและแกลบข้อสำคัญนะครับขี้วัวเนี่ยเราจะต้องเป็นขี้วัวที่เป็นขี้วัวผ่านการถูกแสงแดดไปแล้วนะครับสัก 3-4 สัปดาห์นะครับเพราะว่าถ้าเป็นขี้วัวแบบสดๆใหม่ๆที่เอามาจากคอกวัวที่วัวกำลังขี้ใหม่ๆเลยพูดอาจจะไม่สุภาพนะครับเราเอามาใส่แปลงเลยเนี่ยมันอาจจะทำให้ผักเนี่ยมันไหม้ได้นะครับเพราะฉะนั้นเราควรที่จะเอาขี้วัวที่มันแห้งแล้วแล้วก็ถูกแดดให้มันจืดสักหน่อยนะครับเพราะบางทีมันจะมีเหี้ยวมีอะไรมันน่าจะเป็นยูเรียมันเยอะนะครับทำให้พืชมันไหม้ถ้าเป็นผักบุ้งนะครับถ้าเราอยากจะให้ถอนผักได้ง่ายแล้วก็ใส่แกลบเยอะๆหน่อยครับหรือว่าจะเป็นผักอะไรก็ตามแต่ถ้าเราใส่แกลบที่เราเผาเองเนี่ยเยอะๆหน่อยมันก็ทำให้เราถอนต้นได้ง่ายนะครับรากนี่ขาวหลุดออกมาง่ายเลยทีเดียวครับคุณผู้ชมซึ่งวิธีการเตรียมดินในลักษณะแบบนี้นะครับเราก็จะลดการใช้ปุ๋ยเคมีนะครับเป็นการปลูกแบบอินทรีย์ใช้ปุ๋ยคอกปุ๋ยขี้วัวซากพืชซากสัตว์ปุ๋ยก็จะทนนานนะครับประหยัดค่าใช้จ่ายได้เยอะเลยทีเดียวครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ได้ทำขึ้นมาเพราะว่ามีคุณผู้ชมหลายท่านนะครับที่อยู่ทางบ้านสอบถามเข้ามาว่ามีวิธีการเตรียมดินสำหรับทำแปลงผักอย่างไรนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ